สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาท่านผู้ชมนะคะมาปลูกเดฟกันค่ะแต่วิธีที่จะปลูกเนี่ยขอบอกว่าไม่เหมือนใครนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการกันเลยก่อนอื่นนะคะดาวก็ไปได้กระถางสวยๆมาแบบนี้ค่ะแล้วก็กระถางสวยแบบนี้นะดาวก็อยากปลูกแบบโชว์กระถางค่ะนี่ดูดีนะดาวก็จะเอากระถางที่ดาวได้มาเนี่ยไปเจาะรูนะคะ2ด้านเลยค่ะและดาวก็จะมาเตรียมเดฟสำหรับการปลูกนะคะเราก็ไปตัดเดฟมาให้ยาวๆหน่อยนะแล้วก็หลายๆกิ่งนะคะเวลาเราทำเนี่ยจะได้เป็นพุ่มสวยๆนะคะนี่เมื่อเราจัดช่อเรียบร้อยแล้วดาวก็จะเอาจัดส่วนปลายเนี่ยให้เท่ากันนะเสร็จแล้วก็หาเชือกหรือหาหนังยางก็ได้นะคะแต่ดาวใช้เชือกฟางค่ะเอามามัดรวมติดกันนะคะเวลาปลูกเนี่ยจะได้ง่ายๆค่ะมัดเลยนะคะมัดให้แน่นได้ค่ะเพราะว่าเราปลูกมานานๆเนี่ยเดี๋ยวเชือกฟางเนี่ยเขาก็เปื่อยยุ่ยหลุดไปเองค่ะเมื่อได้เรียบร้อยแบบนี้นะนี่เราก็จะเอาใบส่วนที่ปลายเนี่ยออกค่ะเอาออกไปเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเราปลูกเนี่ยถ้ามีใบอยู่ด้วยอ่ะมันจะเน่านะคะนี่เดี๋ยวเขาก็แตกใหม่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วเรามาดูที่กระถางกันต่อนะคะกระถางเนี่ยที่เราได้มาเนี่ยเราก็เจาะรูนะเพราะว่ากระถางเดิมแรกเดิมเนี่ยมันจะไม่มีรูแต่เราไปเจาะรูนี่เจาะแบบนี้นะคะสองฟากตรงข้ามกันค่ะเสร็จแล้วเราใช้เชือกนะท่านผู้ชมมีเชือกแบบไหนได้หมดนะอันนี้เราก็มีเชือกแบบนี้ทนมากๆเลยค่ะแม่เราใช้ทอเสื่อนะคะเราจะขมวดตรงเนี้ยตรงส่วนหัวเนี้ยค่ะให้เป็นปมใหญ่ๆเลยนะคะให้ใหญ่กว่ารูที่เราเจาะไว้อะจะให้ดูขมวดยังไงก็ได้นะคะให้เป็นปมนี่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวจะให้ดูปมนะมองไม่ชัดนี่เรียบร้อยแล้วค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเมื่อเราได้ปมแบบนี้เราก็จะร้อยเชือกเข้าไปในรูกระถางที่เราเตรียมไว้นี่ปมเราก็จะคาติดอยู่ที่รูนะคะเสร็จแล้วเอาปลายเชือกอีกฝั่งหนึ่งใส่ไปที่รูเดิมค่ะเดี๋ยวจะขอใส่ก่อนนะปลายเชือกนะคะใส่ไปที่รูเดิมดึงไปนะคะมันก็จะเป็นแบบห่วงแบบนี้นะคะนี่เมื่อได้ห่วงแบบนี้เราก็เอาห่วงครอบกระถางไว้ก่อนค่ะเสร็จแล้วใส่ปุ๋ยมะพร้าวลงไปเลยนะคะปุ๋ยมะพร้าวแช่น้ำค่ะเดฟนะคะชอบวัสดุปลูกที่โปร่งระบายน้ำได้ดีแล้วก็อุ้มน้ำได้ดีด้วยนะอันนี้ก็ใช้ปุ๋ยมะพร้าวทำรูนิดหน่อยนะคะส่วนบนเอาเดฟที่เราเตรียมเนี่ยใส่ลงไปนะคะอันนี้เราจะใส่เศษถีเรือนนอกลงไปด้วยเพื่อความสวยงามนะเสร็จแล้วเราดึงเชือกค่ะเชือกก็จะรัดต้นเดฟของเราให้อยู่ส่วนบนแบบนี้นี่จะรัดนี่ค่ะเวลาเราดึงมันก็จะรัดไปเลยนะคะไม่มีหลุดแน่นอนค่ะเอาขุยมะพร้าวของเรานะอัดลงให้แน่นอีกทีนี่แบบนี้ให้แน่นๆเลยนะคะอัดลงไปเลยค่ะเพราะว่ายิ่งแน่นเนี่ยลากเขาก็จะยิ่งออกเร็วนะเสร็จแล้วเดี๋ยวเอากาบมะพร้าวใหญ่ๆหน่อยเนี่ยปิดส่วนบนค่ะนี่กาบมะพร้าวสับนะใหญ่ๆปิดส่วนบนเสร็จแล้วมาถึงขั้นตอนการล็อกให้อยู่ค่ะนี่ส่วนการนี้นะคะเราจะใช้สายรัดนะคะใส่รูที่เราทำไว้ส่วนล่างข้างล่างค่ะแล้วก็รูข้างบนนะคะที่เราร้อยเชือกนั่นแหละใส่ลงไปเลยค่ะเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องทำหลายรูเนาะแล้วก็เอารูตรงนี้แหละเรียบร้อยเราก็รัดสายรัดเลยถ้าท่านผู้ชมมีเส้นลวดนะคะก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าอันนี้เรามีสายรัดเราก็ใช้แล้วแต่เรามีอะไรก็เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะนี่รัดให้แน่นๆแค่นี้ก็อยู่แล้วค่ะง่ายมากๆเลยเดี๋ยวเอากรรไกรตัดส่วนเกินออกนี่
เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปแขวนเดฟกระถางเทกันค่ะอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเดฟกระถางเทที่เราทำวันนี้ค่ะเวลารดน้ำนะคะท่านผู้ชมก็ยกจุ่มลงไปในน้ำได้เลยค่ะแค่นี้เองนะคะก็จะเหมือนว่ากระถางเนี่ยเทลงมานะแล้วก็มีเดฟห้อยๆร่วงลงมาแบบนี้ก็สามารถที่จะเอาไว้แขวนโชว์ในบ้านนะแล้วก็เดฟก็ยังเป็นไม้ฟอกอากาศสวยๆเลยค่ะก็ลองเอาไปทำตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ